ธีรยุทธ์หงคณานุเคราะห์นะครับผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัทอะไลเทเลสิทธิ์ก็วันนี้ในส่วนของอะไลสิทธิ์เราคงจะมาคุยเรื่องของเซลฟ์ดีเฟนดิ้งเน็ตเวิร์กที่มีระบบป้องกันตัวเองจากการจู่โจมนะครับก่อนจะไปคุยเมื่อกี้ผมฟังของอารูบ้าคุณเล็กพรีเซนต์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็ข้อมูลปึกมากๆในส่วนของอะไลสิทธิ์เดี๋ยวขอคุยด้วยเหมือนกันว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรยังไงบ้างก็คงต้องลองดูครับว่าเรามีเทคโนโลยีที่แตกต่างยังไงบ้างก่อนจะไปนะครับเดี๋ยววันนี้อเจนดาผมจะมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Total Autonomous Networking เรื่องที่2เรื่องของ AMF เป็นทางด้านเรื่องของ Automated Network นะครับแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นเรื่องของทางด้าน AMF Securityหรือที่เอามาทำโจทย์ทางที่เราเรียกว่า self defending network ก่อนที่จะคุยเรื่องลงเรื่องเทคโนโลยีนะฮะผมอยากจะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับอะไรดีสิทธิ์ให้ทุกท่านฟังนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเราอะไรดีสิทธิ์เราเป็นบริษัททางด้านเน็ตเวิร์กจากประเทศญี่ปุ่นเราก็ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทางเซสชั่นทางคุณวิสุทธ์ก็เอ่ยถึงญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันผมว่าลองนึกถึงตามกันแล้วกันนะครับณปัจจุบันถึงว่าติดโควิดกันเนี่ยเอาเข้าจริงคนไทยเนี่ยถ้าเดินทางต่างประเทศได้ประเทศแรกๆคงอยากไปญี่ปุ่นกันผมก็เหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยเวลานึกถึงประเทศญี่ปุ่นหรือเดินทางประเทศญี่ปุ่นเรานึกถึงอะไรกันผมว่าอย่างนึงที่จะนึกถึงกันเลยก็อาจจะเป็นเรื่องอาหารอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกระบบรถไฟฟ้าที่ของประเทศญี่ปุ่นที่ครอบคลุมหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์เวลาได้อย่างค่อนข้างแม่นยำเป๊ะๆว่าจะเดินทางมาเมื่อไหร่พูดง่ายๆคือเปิด Google Map ปุ๊บเวลานี่คือจะเป็นไปตามนั้นทั้งหมดเลยก็อันนี้แหละฮะคือสิ่งที่อะไรสิทธิ์เรามี core value อยู่ในลักษณะตรงนี้มี core value ในลักษณะของการคิดหรือว่าวิธีการค้นคว้าวิจัยตัวผลิตภัณฑ์ของเราในแบบของญี่ปุ่นจะทำยังไงที่จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพไม่เรียกว่าอะไรฮะไม่หยุดช้านานๆแล้วส่งผลให้กระทบต่อการบริการเซอร์วิสที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นบริษัทรถไฟฟ้าหลายรายก็ใช้เน็ตเวิร์กของอะไรสิทธิ์เพื่อจะเชื่อมโยงระบบต่างๆทั้งระบบตั๋วระบบข้อมูลการเดินทางต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกโรงงานนะครับในหลักๆแล้วเนี่ยอันนี้เราจะมีเรื่องของเน้นเทคโนโลยีหลากหลายอย่างหนึ่งที่ทั้ง2เซสชันที่ผ่านมาก็จะคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ Zero Touch เรื่องของ SDN เทคโนโลยีเรื่องของตัว Automate Wi-Fi Management Technology แล้วก็จะมีเรื่องของ Unify Operation อันนี้เป็นพาร์ทของซอฟต์แวร์แต่ถ้าในพาร์ทของส่วนของทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของทางด้าน Quality ของ Product อย่างที่เราทราบกันคือสินค้า Product ของญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างคงทนอย่างอะไรสิทธิ์เองเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยฮาร์ดแวร์เราเองเรามีโรงงานของเราเองเรามีโรงงานอยู่ในประเทศจีนอยู่ในประเทศสิงคโปร์แล้วก็มีเรื่องของโปรเซสเรื่องของซัพพลายเซอร์ในการที่จะผลิตภัณฑ์ให้สินค้ามีประสิทธิภาพในขั้นที่ค่อนข้างคงทนแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ผมอยากจะไฮไลท์เลยก็คืออาจจะเป็นมอตโต้ที่เราพยายามโปรโมทก็คือเรื่องของว่าเรา we make networking easy ในส่วนของรายสิทธิ์เราพยายามดีไซน์ตัวระบบเน็ตเวิร์กของเราให้สามารถทำงานโดยเรียกว่ามีคอมโพเนนต์มีอุปกรณ์ที่จะต้องมาเพิ่มมาเสริมให้น้อยที่สุดเพื่อลดขั้นตอนลดการทำงานแต่ขณะเดียวกันสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่จะทำให้ตัวผู้ดูแลระบบหรือว่า end user เองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้สไลด์ถัดไปนะครับมาเรื่องของเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่า question หรือคำถามที่เกิดขึ้นอันนี้เพื่อจะชี้โยงให้เห็นว่าปัญหาหรือว่าเทคโนโลยีที่อะไรสิทธิ์เราพัฒนาเป็นยังไงบ้างอย่างเรามองตั้งแต่อันดับข้อ1นะครับอันล่าง communicate technology communicated technology ก็เทคโนโลยีปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้นการนำเน็ตเวิร์กเป็นอินฟราสตรักเจอร์ไปใช้รองรับเรื่องของแอปพลิเคชันมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์สโตรเรจมีไฮเปอร์คอนเวอร์สมีเทคโนโลยีทางด้าน IoT มาเชื่อมต่อมากมายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือข้อ2ตัวของผู้ดูแลระบบเองณปัจจุบันกลายเป็นว่าผู้ดูแลระบบทางด้านที่มีเนี่ยจะต้องดูแลระบบที่ค่อนข้างหลากหลาย
ซึ่งบางทีคนหนึ่งเอาไม่อยู่พูดกันตรงๆก็คืออาจจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถดูแลหรือว่าเชี่ยวชาญในแง่ของ product ทางด้าน network แต่เก่งทางด้าน server storage หรือแม้กระทั่ง application ก็หรือแม้กระทั่งตัวคนเชี่ยวชาญเองค่าใช้จ่ายในการที่จะเรียกว่าอะไรฮะทำงานหรืออยู่กับบริษัทก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็จะเป็นปัญหาที่หน่วยงานใหญ่ๆเจอกันปัจจุบันอันที่3และอันที่4ก็คือเรื่องของ IoT device เพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มต่อขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของตัวกล้องตัวในแง่ของปรินเตอร์ในแง่เรื่องของ IP phone หรือแม้กระทั่งตัว mobile deviceก็จะเพิ่มต่อขึ้นมาซึ่งทำให้ network expansion ขึ้นมหาศาลแล้วก็มาสุดท้ายพอเชื่อมต่อเยอะมากๆตัว network เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจขององค์กรกลายเป็นว่าผู้ไม่ประสงค์ดีก็มาเกิดเรื่องของ cyber security attack สุดท้ายทำให้เกิด lockdown ผมว่าในประเทศไทยเองเราเองอาจจะคุ้นเคยกับเคส ransomware ที่โด่งดังกับโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับที่ทำให้กระทบในแง่ของการดำเนินกิจการไปได้เลยคราวนี้ในส่วนถัดไปนี่คือเทคโนโลยีของ Alliance ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือเราจะเทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์เรื่องของ Total Autonomous Networking จะมีแบ่งทางด้านซ้ายเป็นทางด้านพวกการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือเป็น Wireless Network จะเป็นพวกสวิตช์ก็จะมีพวก AMF Automate Configuration Management มี AMF WAN ที่เป็นเทคโนโลยีทางด้าน Automate SD-WAN แล้วก็ทางขวาเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Wireless ซึ่งWireless เองของอะไรสิจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆตรงเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านของการจัดการเรดิโอที่เป็นลักษณะของ Single Channel ซึ่งจะแก้ปัญหาหลากหลายที่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็พอมามองจุดที่จุดศูนย์กลางเนี่ยการเชื่อมโยงระบบทั้งหมดที่เข้าไปด้วยกันเราจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Vista Manager ที่จะคอยทำเป็น GUI ที่จะดูแลทั้งตัวการเชื่อมต่อแบบมีสายและไร้สายเพื่อจะบริหารจัดการเป็นลักษณะ GUI ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ทำให้ลักษณะของ GUI based เนี่ยจะทำงานได้ค่อนข้างง่ายดายมากแล้วก็ด้านล่างเรื่องของ AMF Security อันนี้จะเป็นหัวใจที่ผมเราเซตหัวข้อกันไว้ในส่วนวันนี้เป็นเรื่องของ Self Defending Network จะทำยังไงที่จะทำให้ปกป้อง Networkให้มีความปลอดภัยป้องกันการจู่โจมได้อย่างเรียกว่าเต็มร้อยมีสภาพสูงสุดในแง่ของ Total Autonomous Networking นะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือ Automation ทำงานอัตโนมัติ Zero Command หรืออะไรหรือเราจะเรียกคล้ายๆว่า Zero Touch ลักษณะใกล้เคียงกันและอย่างนึงก็คือเป็นที่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่อง Plug and Playปากกันเพย์จริงๆก็คือผมว่าหลายๆท่านอาจจะถ้าอายุมากเหมือนผมหน่อยก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยพวก Windows พวกอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีของทางด้านเน็ตเวิร์กเองในด้วยอะไรสิทธิ์เราก็สามารถทำเรื่องของปากกันเพย์ได้ก็เดี๋ยวลองมาฟังกันดูฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยในแง่ของหลักใหญ่ใจความเนี่ยอะไรสิทธิ์เราพยายามที่จะทำให้เน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเนี่ยทำง่ายๆคอมโพเนนต์น้อยการเชื่อมต่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อโอเคอันแรกเทคโนโลยีแรกที่ผมอยากจะขอคุยก่อนที่เราจะไปเรื่องของ Defending Network นะครับก็จะเป็นเรื่องของ AMF AMF ในส่วนตรงนี้จริงๆย่อ มาจาก Autonomous Management Framework ก็คือเป็นทำในแง่เรื่องของAutomate Operation เพื่อให้การจัดการทุกอย่างทำงานได้ง่ายขึ้นลองมาดูครับว่า AMF สามารถทำอะไรได้บ้างอันแรกเลยนะครับ Centralized Managementในแง่ของตรงนี้เนี่ยกรณีที่เน็ตเวิร์กมีขนาดเล็กๆอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเน็ตเวิร์กที่มีขนาดใหญ่ลองนึกถึงภาพนะครับถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมเรื่องของ VLAN เพิ่มจัดการเรื่องของ Access Control List เวลาเราต้องเซตอัพตัวองค์กรเน็ตเวิร์กหรือสวิตช์เนี่ยถ้ามีองค์กรใหญ่มีสวิตช์เป็น20ตัว50ตัวหรือแม้กระทั่ง100ตัวเนี่ยการจัดการที่ต้องเข้าไปดำเนินการทีละตัวเนี่ยจะใช้เวลาขนาดไหนอะไรที่สิทธิ์ด้วย AMF เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถใช้แค่ Single Command จากเซ็นเตอร์สามารถที่จะ apply ตัว policy ใหม่ๆเข้าไปตัวที่สวิตช์ได้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรามีมาตรงผมว่าณตอนปัจจุบันน่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วผมลืมตกไปว่าเอ้ย AMF เรามาได้ยังไง AMF ฟังก์ชันนี้จริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้เราเกิดจาก requirement จาก
โรงงานผลิตรถยนต์เล็กซัสในประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงงานผลิตรถยนต์เล็กซัสในญี่ปุ่นเนี่ยทางรายสิทธิ์เองเราเข้าไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยทางคุณใช้ตัวระบบตัว IT ระบบเน็ตเวิร์กแล้วปัจจุบันมีปัญหาอะไรที่คิดว่าอยากจะแก้ไขหรือว่าทำยังไงให้ระบบเนี่ยสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องมากที่สุดในส่วนของอะไรสิเนี่ยเราได้คำตอบที่เป็นคำตอบที่เรียกว่าเป็นทางปิ้งเป็นทางสว่างเลยคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างดีหมดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยต่อให้ฮาร์ดแวร์มีสุขภาพดีแค่ไหนก็ตามถึงสุดท้ายมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ฮาร์ดแวร์เสียแล้วพอฮาร์ดแวร์เสียเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันใช้เวลาในการแก้ไขค่อนข้างนานกว่าจะกู้คืนระบบได้ในส่วนของอะไรสิเนี่ยเราจะมาทำเรื่องของเทคโนโลยีของ AMF เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของข้อ3ที่เราเรียกว่า Auto RecoveryAuto Recovery เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ Zero Touch เป็นลักษณะแล้วแต่จะเรียกได้เลย Plug and Play คือถ้าฮาร์ดแวร์มีลักษณะของ Failure มีเสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ปุ๊บทาง Network Admin สามารถที่จะเอา Spare Part ที่เป็นตัวใหม่อยู่ในกล่องยังไม่ได้ทำตั้งค่าใดๆอะไรต่างๆเลยแค่เอามา Swap เปลี่ยนลงไปแล้วก็ต่อเชื่อมสายตัวไฟเบอร์แล้วก็สาย UTP เข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยตัวระบบก็จะสามารถกู้คืนกลับมาได้โดยอย่างอัตโนมัติเลยค่า configuration ต่างๆการทำงานต่างๆก็จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของ auto provisioning อันนี้กรณีที่เพิ่มตัวขยายเน็ตเวิร์กใหม่ๆพอปั๊บสวิตช์เช่นเดิมของใหม่เข้าไปปุ๊บเน็ตเวิร์กสามารถดาวน์โหลด configuration ที่จะถูกแนะนำถูกนำมาใช้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ข้อ5ที่อันนึงก็คือที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของ IoT ขอโทษทีนะฮะเรื่องของ IoT device management ก็คือเราสามารถเอาพวกความสามารถทางด้าน AMF เนี่ยมาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่เป็นทางด้าน IoT ได้ด้วยเราสามารถ backup configuration สามารถทำ auto recovery สำหรับอุปกรณ์ที่เป็น IoT ได้ benefit ของ AMF เนี่ยถ้าจากข้อมูลที่เรา implement ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ลูกค้าในประเทศไทยเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแง่ของตัว network downtime ที่เกิดจากตัว hardware failure ได้ถึง 83% ก็เป็นอัตราส่วนที่ผมว่าถ้ามองในแง่นี้เรื่องของเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงได้อย่างมหาศาลเลยคราวนี้ในแง่ของการนำไปใช้ซึ่งเราบอกว่า we make networking easy เนี่ย easy หมายถึงยังไงถ้ามองถ้าทางหน่วยงานใดสนใจเทคโนโลยีตัว AMF ของอะไรสิแล้วต้องการนำไปใช้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้อย่างง่ายๆเลยครับตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่build อยู่ในตัวสวิตช์อยู่แล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องมีตัวเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาต่อเชื่อมโยงเข้าไปในระบบตัวสวิตช์หรือแม้กระทั่งตัวเราเตอร์ที่รองรับฟังก์ชัน AMF ที่เราเรียกว่าเป็น AMF Master เนี่ยสามารถเพิ่มไลเซนส์ที่จะรองรับการจัดการเรื่องของความเป็น AMF ได้เลยก็คือพูดง่ายสวิตช์มีกี่ตัว enable ด้วยไลเซนส์แค่นั้นจบสามารถรองรับโจทย์เรื่องของการทำด้านลักษณะเป็น AMF ได้แล้วคราวนี้ต่อว่าเอ๊ะลักษณะของคลาวด์ทำได้ไหมถ้าตามข้อ2เราสามารถทำได้ต่อผ่านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของยี่ห้ออื่นสามารถทำได้สามารถข้ามมาได้แล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ที่แบบต่อเป็นลักษณะของ Branch Office เป็นรีโมทแล้วเชื่อมโยงผ่านเน็ตเวิร์กอื่นมีอุปกรณ์มากกว่า2ตัวก็สามารถเป็น Full Function ของ AMF ได้เช่นเดียวกันก็อย่างที่เรียนนะครับเราพยายามเน้นเรื่องของการทำงานให้มัน easy แล้วก็คอสในแค่ของการมีเมนการใช้จ่ายก็จะถูกลงอันถัดไปจะเป็นเรื่องของทางด้าน AMF Sec AMF Security ที่เรามาทำเรื่องของ Self Defending Network นะครับก็ตัว AMF Sec เองเนี่ยเทคโนโลยีแล้วมันมาจากเรื่องของทางด้าน SDN Software Defined Network ก็น่าจะคุ้นๆกันดีอยู่นะครับเมื่อกี้สักครู่เซสชั่นของอารูบ้าก็มีคุยเรื่องของ SDN กันไปแล้วในส่วนของตัวมาดูเรื่องของเทรนด์ของ Cyber Attack กันนิดนึงครับ Cyber Attack ปัจจุบันเนี่ยปัญหาก็คือในแง่ของการ Attack ปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากตัวคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานปกติทั่วไปหรือว่าตัวอาจจะแล็ปท็อปแต่ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเจอกันว่าเน็ตเวิร์กที่ถูก Attack ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมาตัวจากระบบตัวพวก IoT อาจจะเป็น Security Cameraอาจจะเป็นตัว IP phone อาจจะเป็นพิมพ์เตอร์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกอุปกรณ์เหล่านี้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นอาจจะแต่ละตัวเนี่ยอย่างสมมติกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีหัวกล้องก็จะมีตัว CPU แล้วก็สามารถที่จะประมวลผลเรื่องของตัววิดีโอแอนาลิติกแล้วตัวมันเองเหล่านี้ก็ถูก
เรียกว่า malware หรืออะไรต่างๆฝังเข้าไปแล้วพอถูกนำไปใช้ในเน็ตเวิร์กก็จะมีการแพร่กระจายตัวระบบเข้าไปในเน็ตเวิร์กขึ้นมาได้อันนี้ฮะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ Alliance เราเห็นอยู่คราวนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาดูเรื่องของcondition นะครับว่าปัจจุบันเน็ตเวิร์กที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันมีการใช้งานยังไงบ้างโดยทั่วไปที่เราเจอก็คือจะ BYOD นะครับ Being Your Own Device อันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัวมากเพราะว่าBeing Your Own Device เนี่ยการที่จะไปจัดการควบคุมตัวพวกตัวแท็บเล็ตตัวโมบายโฟนโดยเฉพาะตระกูลพวก Android เนี่ยให้มีตัวซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุดอยู่ในระบบหรือแพทตัวซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อจะป้องกันเรื่องของวันไวรัสที่เข้ามาเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าบางทีหน่วยงานที่ดีหลายหน่วยงานก็อาจจะบล็อกไม่ให้ใช้เลยหรือว่าใช้เฉพาะในแง่ของการเป็นแค่ get access ออกอินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถเข้ามาในระบบได้แต่หน่วยงานหลายหน่วยงานบางทีไม่ได้บล็อกขนาดนั้นสามารถที่จะเปิดหรือว่าปล่อยขึ้นมาก็จะทำให้การเชื่อมต่อเข้ามามีเรื่องของไวรัสหรือ malware เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็การใช้งานก็มีเรื่องของตัว wireless LAN มี multi office หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเกิดมีเรื่องของตัวcyber security เกิดขึ้นความเชี่ยวชาญความชำนาญจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับในภาพของที่อะไรสิทธิ์เราพยายามแอปโพสก็คือเราเอาเทคโนโลยีที่เป็นทางด้าน SDN เข้ามาช่วยในแง่เรื่องของ total autonomous networking จะทำงานยังไงให้ทุกอย่างมันออโตเมทได้ก่อนที่จะไปดูว่าระบบที่อะไรสิทธิ์เราทำยังไงนะครับลองมาดูว่าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นยังมันเกิดยังไงบ้างอย่าง PC ตัวนึงมาใช้อาจจะมีคนเอา USB ที่ติดไวรัสต่อปุ๊บมันก็จะกระจายแพร่หลายพยายามที่จะหาช่องทางกระจายตัวไวรัสเข้าไปทุกๆตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงในระบบเครือข่ายสิ่งที่ทำกันก็คือเอาไฟวอลมาติดซึ่งไฟวอลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บล็อกตัวบาวเดอรี่ที่ออกไปทางอินเทอร์เน็ตถ้าตัวการแพร่เหลือการแพร่กระจายตัวพวกไวรัสพวกนี้ไม่ได้ออกไปทางอินเทอร์เน็ตมันก็ยังจะดีเทคไม่ได้จะดีเทคได้ก็ต่อเมื่อตัวไวรัสออกไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัวไฟวอลก็จะแจ้งขึ้นมาอีกแบบนึงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของตัว endpoint security ที่จะใส่ install ไว้อยู่ในตัว PC ก็จะ detect ว่าเอ้ยมีการต่อ USB มีไวรัสติดขึ้นมาทำใดอะไรพวกนั้นนะครับมีไวรัสติดขึ้นมาก็จะ alert ขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่เป็นพวก IoT device เพราะ IoT device เนี่ยมันไม่มีซอฟต์แวร์ที่จะไป install ที่จะคัสตอมไมซ์มาสำหรับแต่ตัวเพื่อจะป้องกันเรื่องของไวรัสกันยังไงบ้างในส่วนของ Alliance เนี่ยโซลูชันของAMFSec ของเราเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยี based on SDN ที่ทำงานร่วมกับตัว third party vendor ไม่ว่าจะเป็นตัว firewall จากแบรนด์ชั้นนำPalo Alto, Fortinet, Sophos, SonicWall หรืออาจจะแม้กระทั่งตัวที่เป็น Endpoint Security ไม่ว่า Trend Micro, Kaspersky เราสามารถทำงานร่วมได้หมดรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า30ยี่ห้อในแง่การทำงานตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นอิสระทำงาน easy คือไม่ยังเป็นจะต้องมา fully install หรือใช้ตัวเทคโนโลยีของ Alliance สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นมีอยู่ดั้งเดิมของแต่ละหน่วยงานหรือว่าพึงพอใจอยากจะใช้ตัว Firewall ยี่ห้อหนึ่งใช้ตัว endpoint security ติดตั้งตัวบน PC ยี่ห้อหนึ่งแล้วมาใช้ตัวเทคโนโลยีของAlliance ที่เป็น AMFSec ก็สามารถทำงานร่วมกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น third party ที่ใช้เทคโนโลยีอาจจะมี AI มีอะไรต่างในการที่จะ detect ระบบพวกที่บุกเข้ามาในระบบได้พอมีการตัวนี้เรามีตัว AMFSec ที่เป็นตัว S จะพูดง่ายจะเอาพูดง่ายก็คือเป็น SDN controller เนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะสามารถ detect ปุ๊บก็จะมีแจ้งเตือนมาตัวระบบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งของเราที่เรียกว่า Vista Manager ก็จะเห็นเป็นตัว notification ว่ามีตัวเหตุการณ์หรืออะไรต่างเกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วก็เกิดการบล็อกไม่ให้มีการ access หรือการแพร่กระจายตัวไวรัสเกิดขึ้นเข้ามาในระบบมากขึ้นลองไปดูฮะว่าถ้าระบบเสียของเราอะไรสิทธิ์มีเติมตรงนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทำงานยังไงอันนี้เดิมนะครับก็มีไวรัสแพร่กระจายปุ๊บไฟวอลเจอไฟวอลคุยไปยัง AMFSec controller AMFSec ประมวลผลคุยกลับมายังตัวเน็ตเวิร์กของ Alliance แล้วตัวเน็ตเวิร์กของ Alliance เองก็จะสั่งการทำการบล็อกพอร์ตบนตัว Edge Switch เพื่อจะไม่ให้ตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก device ไม่ว่าจะเป็นตัวโมบายโฟนหรืออาจจะเป็นตัว PC วิลันหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ IoT สามารถเชื่อมโยงติดต่อเข้ามาในเน็ตเวิร์กได้ต่อไป
ก็อันนี้จะเป็นหลักการการทำงานง่ายๆของตัว AMF Security ประโยชน์สิ่งที่ได้เนี่ยในแง่ของการทำงานจากที่ถ้าเป็นผู้ดูแลระบบที่ใช้ Firewall หรือว่าใช้ตัว Endpoint Security อันนี้ถ้าเจอปัญหาเจอไวรัสในระบบแล้วเนี่ยถ้าจะต้องมานั่งไล่ตามหาแล้วก็มานั่งแก้ไขว่าเฮ้ยมีปัญหาจากตัวไหนอะไรต่างๆบางทีขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญขึ้นอยู่กับระบบขนาดใหญ่หรืออะไรต่างๆแต่ด้วยการ implement ตัว MFSEC ของ Alliance เนี่ยการแก้ไขปัญหาที่อาจจะใช้เวลาเป็นวันๆอาจจะใช้เวลาแค่เป็นแค่ระดับวินาทีก็สามารถหยุดยั้งปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามแล้วเราก็มีเวลาที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันได้ต่อไปในแง่ของการ implementation นะครับ easy implementation อย่างที่ผมพยายามเน้นย้ำเรา we made networking easy AMFSEC ก็คือทำงานร่วมได้กับเทคโนโลยีทางด้าน AMF แค่เติมเป็นลักษณะของตัวซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งรันอยู่บนอาจจะเป็น appliance box หรืออาจจะรันอยู่บน VM เข้ามาทำงานร่วมกับ AMF แล้วก็สามารถที่จะ control ตัวระบบต่างๆได้ทั้งหมดการ implementation นะสามารถจะเป็นรูปแบบ on premise ลักษณะเป็นอาจเป็นลักษณะแบบ on cloud หรืออาจจะเป็นการลักษณะการทำงานร่วมกับตัวอุปกรณ์network ย่ออื่นก็สามารถทำงานได้ในส่วนของ Alliance ปัจจุบันนะฮะเทคโนโลยีที่เราพัฒนามาทั้ง AMF แล้วก็ AMFSEC เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเน้นมาทางด้าน on premise แต่ว่าพอปัจจุบันเรื่องของ network scale ที่ขนาดขยายขนาดที่มากขึ้นมากขึ้นตัวอุปกรณ์มีเชื่อมต่อมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของมัลติไซต์ในการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเราเองก็มีการออกตัวเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาที่เราเรียกว่าเป็น net.cloud service net.cloud service เนี่ยถ้าชื่อย่อยๆก็คือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องของการ cloud service เราสามารถใช้เรื่องเทคโนโลยีเรื่อง net.amf net.awc หรือ net.amf security nvc นี่เป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านwireless นะครับแล้วก็แทนที่เราจะต้องมีไลเซนส์เป็น enable อยู่ที่ตัวอุปกรณ์เนี่ยตัวเทคโนโลยีเซอร์วิสทั้งหมดจะไปอยู่บนคลาวด์ก็จะสามารถทำให้ทำการทำงานทุกอย่างเป็นไปได้อย่างอิสระ flexible มากขึ้นอันนี้กลับไปดูตัวสไลด์นี้ของ Alliance นิดนึงครับเราคุยจบกันไปแล้วในพาร์ทของAMF AMF Security พาร์ทของ Total Autonomous Networking ในส่วนที่เป็นตัวWireline คราวนี้ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมพอดีเวลาวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับผมเลยอยากจะพูดเพิ่มในส่วนของตัวwireless นิดหน่อยให้เป็นข้อมูลเผื่อมีใครสนใจมีอะไรต่างก็สามารถที่จะหาข้อมูลหรือว่าติดต่อทาง Alliance เข้ามาได้เทคโนโลยีทางด้าน wireless ของ Alliance ที่จะเป็นจุดข้อที่เป็นแตกต่างนะครับของเราเนี่ยจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ในระบบเยอะๆอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีการเคลื่อนที่ในเน็ตเวิร์กนะครับตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างอาจจะเป็น IP phone อย่างปัจจุบันที่เรามี requirement ที่เราเคยเจอนะครับก็อย่างมีหลายๆโรงพยาบาลเองปัจจุบันนี้เวลาหมอพยาบาลเองอยู่ในวอร์ดก็จะใช้ตัว LINE application ในการคุยกันปรึกษาเคสหรืออะไรต่างๆเวลาเดินไปเดินมาบางทีเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโรมมิ่งเกิดขึ้นแต่ด้วยเทคโนโลยีซิงเกิลแชนเนลของ Alliance เนี่ยตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันจะสามารถที่จะทำให้การคอนเนคชั่นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีสิทธิภาพโดยที่ไม่หลุดออกไปอันนี้เราจะเป็นปาเต้นของ Alliance เลยจะไม่มียี่ห้ออื่นมีก็จะเป็นเทคโนโลยีซิงเกิลแชนเนลแล้วก็เทคโนโลยีอีกอันนึง AWC จริงๆผมควรจะต้องพูดเรื่อง AWC ก่อนนะ AWC นี่จะเป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรื่องเรดิโอเรื่องความแรงสัญญาณเรื่อง power เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับเรื่องของตัวมัลติชแนลปกติที่มีกันอยู่ทุกๆยี่ห้อแต่ว่าสิ่งที่ Alliance เรามีเนี่ยจะเป็นความแตกต่างก็คือเราใช้game theory ของทางวันนี้พอดีผมเพิ่งเปิด Facebook แล้วเจอเหมือนกันนะทางเฟซนึงจะบอกว่าจะเป็นจอห์นแนทคุณจอห์นแนทจะมีเรื่องหนังจะมีอะไรต่างคุยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเกมทีโอรีนี่เลยว่าเอ้ยเกมทีโอรีคืออะไรหลักๆก็คือเราพยายามจะออพติไมซ์เราจะเก็บข้อมูลนะครับโทษทีเก็บข้อมูลอนาไลซ์ภายใน24ชั่วโมงดูว่า access point เรื่องของสัญญาณที่ได้รับอยู่ข้างเคียงเป็นยังไงบ้างแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยพอข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเนี่ยเราจะมาอะไรแล้วเราพยายามจะจัดสรรเรดิโอแล้วก็พาวเวอร์ของทุกๆ access point เนี่ยให้อยู่ในจุดที่optimum มากที่สุด optimum หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าทุกคนได้อยู่ในจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ใช่เป็นจุดใดจุดหนึ่งที่ดีหรือว่าจุดอะไรต่างๆอย่างเดียวแต่เป็นจุดที่ทุกคนได้ผลประโยชน์ที่พอๆกันส่วนอีกอันนึงเทคโนโลยีนึงที่เรามีก็คือAWS SC SC จะเป็นเรื่องของทางด้านสมาร์ทคอนเน็กต์หลักๆง่ายๆเลยฮะก็คือทำเมจ Wi-Fi สำหรับองค์กรไม่ใช่เป็นลักษณะเมจ Wi-Fi ที่เป็นพวกสวิตช์พรอไวเดอร์หรือโอเปอเรเตอร์โมบายโฟนโอเปอเรเตอร์เขามีให้เรานะฮะแต่อันนี้จะใช้สำหรับระดับองค์กรเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในลักษณะที่เราสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เป็นลักษณะของ Wireless Backbone ภายในอาคารภายในองค์กรได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายหรือว่าความอิสระในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆในระบบเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นโดยสรุปนะครับตัวเทคโนโลยีของอะไรสิทธิ์เนี่ยเราทำขึ้นมาก็เน้นเรื่องของการเชื่อมงานที่อัตโนมัติแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของคนที่มาดูแลระบบหรือว่าหน่วยงานที่จะต้องลงทุนค่าใช้จ่ายนี้แต่ละอันเนี่ยตัวอย่างเช่น 83% of network downtime อันนี้จะเป็นเรื่องของ AMFเรื่องของ day to one second อันนี้จะเป็นเรื่องของตัว MF security จะประหยัดเวลาในการที่จะกู้เรียกอะไรบล็อกปัญหาที่จะเกิดขึ้นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 70% of network carrying cost อันนี้เป็นเทคโนโลยีทางด้าน AWS SC smart connect ที่เราบอกว่าผมบอกว่าเราสามารถทำเป็น wireless backbone ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือ 30% of อันนี้ internet line cost จะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยี MF WANก็ในส่วนวันนี้ผมเองอาจจะแตะข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าในส่วนของรายสิทธิ์เราจะมีเว็บบินาร์อยู่ค่อนข้างทุกๆสัก2อาทิตย์1ครั้งเป็นเว็บบินาร์จากของทาง Regional นะครับที่จะจัดอยู่อย่างค่อนข้างต่อเนื่องถ้าท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเข้าไปจอยตัวเว็บบินาร์ก็สามารถที่จะลองถ่ายข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไปสแกนหรือดูข้อมูลได้หรือถ้ามองแล้วจะสนใจแต่ดูแล้วไม่ทันเนี่ยก็สามารถที่จะลองเมลมาที่ผมก็ได้ธีรยุทธ์ @alliantesit.com หรืออาจจะเป็น Facebook Alliantesit Thailand ก็เข้าไปดูข้อมูลได้ครับว่าในแง่ของเทคโนโลยีหรือสนใจเทคโนโลยีของ Alliantesit ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำยังไงได้บ้างครับผมก็ในส่วนของ Alliantesit คงจะจบการนำเสนอเรื่องของ Self-Defending Network เพียงเท่านี้ครับผม